ชื่อสวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนนะครับนี่พี่ไปจอดทำอะไรกันครับเนี่ยจอดอะไรเยอะขนาดนี้เนี่ยลุงพี่ว่าไงลุงหูหน้าตาลุงเนี่ยโอ้โหแต่รถโมเดลเขาสวยเนาะโมเดลที่วิ่งตามถนนคือสวยมากเลยนะท่านผู้ชมว่าสุดยอดอ่ะอ๋อ BM ขวางทางไงเหรอ BM ผมพังลุงพี่ใจเย็นนะโอเคครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวพาร์ทนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปเกี่ยวข้าวนะนาปังนะท่านผู้ชมคือเราไม่ได้เกี่ยวมาตั้งแต่นาปีจบก็คือไม่ได้ทำเลยนะผมไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยนะครับผมนะโอเคเดี๋ยววันนี้จะพามาเกี่ยวกันแล้วกันนะผมไปเฮ้ยมีบีบแต่ด้วยเหรอผมจะไปหลบลุงให้ลุงที่ไหนเนี่ยโอเคเดี๋ยวผมแอบให้แล้วกันเนาะดูเครื่อง BM ว่ะทุกโยมเดี๋ยวผมไปหลบให้แล้วลุงนะโอเคผมหลบแล้วลุงฮะผมหลบไปแล้วลงไปเดินตามสบายเลยลุงเลยเดินตามสบายเลยนะลุงนะแหมจริงๆเลยเชียวนะครับผมนี่โอเคเอาค่ะพวกนี้ก็ดูนี่แหละโอ้ยเดี๋ยวผมหลบให้เขากันเพราะว่าเราต้องรถเกี่ยวลุงนะครับผมขอรถเกี่ยวลุงก่อนได้ไหมพี่เดี๋ยวผมหลบให้ผมขอรถเกี่ยวลุงก่อนได้ไหมฮะจากพาร์ทที่แล้วที่เราย้ายมานะทุกผู้ชมโอ้ยเช่นรถขวางทางว่ะทุกผู้ชมมันจะลงได้ปะเนี่ยโอ้แล้วพี่จะมาลงอะไรกันแล้วพี่จะมากระจุกอะไรกันตรงนี้เนี่ยโอ้แล้วต้องลงตั้งนานพี่ไม่ไปอะเนาะเดี๋ยวนะเราไปรถเกี่ยวเรานะเดี๋ยวนะทำไมรถเกี่ยวเรามันวันนี้มันถึงรอยุกอย่างนี้วะนะนี่เลยนี่เลยยิ่งใหญ่การงานสร้างเดี๋ยวแล้วพี่เดี๋ยวผมเอาออกให้พี่ผมขยับรถก่อนนะผมเอารถเกี่ยวลุงก่อนนะผมไปเกี่ยวข้าวลูกค้าก่อนนะพี่นะขึ้นตรงนี้นะครับปุ๊บเหยียบขึ้นปุ๊บเอาละเดี๋ยวลงกันเลยครับผมโหโคตรชันอ่ะทุกผู้ชมดูดิชันจัดเลยอ่ะโอ้โหโอ้ชันมากเลยว่ะเนาะดูดิมันชันมากๆเลยอ่ะแล้วผมจะลงได้ไหมเนี่ยโอ้ชันเกินความเร็ว1ครับไปเฮ้โอ้ยเยอะชันเกินโอ้ยเอามุมมองนี้นะท่านผู้ชมเนาะความเร็ว1พอครับโอ้ยเจียวๆๆๆท่านผู้ชมเจียวเฮ้ยโคตรเสียวเลยว่ะโอ้มันชันมากเลยเนาะผมคิดว่าสโลปมันชันเกินไปนะท่านผู้ชมเนี่ยเห็นมั้ยรู้สึกว่าจะแตะพื้นด้วยนะเกือบแตะนะผมว่าไม่เกือบอ่ะแตะเลยอ่ะปากเลยแตะพื้นเลยเนี่ยเกือบครับผมดูเราเหยียบอันนี้โอ้โหมันสมจริงมากเลยฮะโอเคลงแล้วไปต้องให้เกียรติเขาด้วยนะเพราะว่าทางลาดยางเขานะผมเราพยายามอย่าบิดตรงทางลาดยางเขาเนาะท่านผู้ชมเนาะมาบิดตรงถนนเนี่ยโอ้ยเทอร์โบทำงานเลยโอเคเราต้องลงไปอ่ะเดี๋ยวผมไปเอารถออกก่อนแล้วกันนะเอารถออกให้เขาก่อนเดี๋ยวเขาด่าแม่เอานะผมเดี๋ยวก็ด่าแม่ในใจครับผมจอดในป่านี่แหละโอ้ยหัวลากปู่จอดในป่าเลยละกันโอ้โหวิธีจอดที่ดีวิธีเบรกวิธีวิธีหยุดที่ดีนะผมชนต้นไม้ซะเลยเอาละมาเลยขึ้นทางไหนขึ้นทางนี้ใช่หรอขึ้นทางนี่เด้อป่ะจะลงได้ปะเนี่ยพี่เจ๊ปกติเจ๊ให้เขาลงไหนอะเจ๊ปกติเจ๊แกให้โอ้โหดูรูดผมรูดเลยท่านผู้ชมรูดเลยอะรูดต้นไม้ไปเลยอะชนด้วยเหรอเนี่ยโอเคได้อยู่
โอ้ผมลู่ลงมาเลยอ่ะทุกผู้ชมเอามาก็ว่ากันไปเนาะทุกผู้ชมเนาะโอเคไปแล้วกางอุ้มก่อนชวบมากางอุ้มก่อนละกันเนาะโอเคยูไม่ได้เกี่ยวมาโอ้ไหลโอ้เป็นเดือนเนาะทุกผู้ชมอันนี้คือออกเกี่ยวนาปังนะครับนาปังครั้งแรกเลยนะครับผมเพราะว่าไม่ค่อยมีงานครับผมไม่ค่อยมีงานครับทุกผู้ชมนะโอเคไปเราต้องเกี่ยวไปทางไหนวะเนี่ยทางนี้ดิไปโอเคไปแล้วไปแล้วทุกผู้ชมแม่โอเคเกี่ยวแล้ว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 นะครับเกี่ยวแล้วนะครับโอ้ข้าวจะต่ำมากเลยวะไม่เกี่ยวข้าวหรือเกี่ยวหญ้าวะเนี่ยดูเดี๋ยวหญ้าเยอะชิบหายเลยเนาะเป็นนาปังนะครับทุกยมแล้วก็รูดไปเลยรูดไปเลยไปกลัวไปหยองแหงรูดไปเลยรูดไปเลยโอ้โหไม่ได้เกี่ยวนานเว้ยโอ้ไปเกี่ยวข้าวนานก็เอาเรื่องเหมือนกันนะเนี่ยเฮ้ยทำไมผมรู้สึกว่าต้นมันไอ้นี่วะเขาเรียกว่าอะไรวะต้นมันตัดสูงกว่าเดิมเหรอใช่ปะยากว่ะทุกผู้ชมตับสูงกว่าเดิมหรอเนี่ยเหมือนเดิมครับต้องมีคันนาผมเนี่ยๆๆรู้สึกว่ามันตับสูงกว่าเดิมเนี่ยรู้สึกได้นะครับเออดีเว้ยโอเคโอเคโอเคไม่ได้เกี่ยวนานก็ขออภัยด้วยกันนะไม่ได้จับนานนะครับรถเกี่ยวนะครับนี่มันให้ยันนานมากๆเลยนะครับนี่มีปรับขึ้นปรับลงด้วยนะครับตัวปากเนี่ยนี่ครับผมตรงไหนเกี่ยวไม่ได้ก็ขออภัยด้วยนะเจ๊นะเออตรงไหนผมเกี่ยวไม่ได้ก็ขออภัยด้วยแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวถ่ายรูปก่อนเลยนี่มันเกี่ยวข้าวหรือเกี่ยวหญ้าวะเนี่ยทุกผู้ชมโอ้ดูดิดูวดกันเลยเดี๋ยวนับปังครับประมาณ5-6ไร่นี่แหละใช่ปะผมว่าน่าจะมี10ไร่ป่ะไม่ใช่5-6ไร่แล้วน่าจะ10ไร่แล้วเฮ้โอเคเจ้าช้างก็อยู่กับเรามาค่อนข้างยาวนานนะท่านผู้ชมเป็นปีแล้วแหละนะครับโอ้โหโอ้โหตรงนี้เกี่ยวไม่ได้ว่ะไปเดี๋ยวคลิปหน้านะผมจะเอารถอีแท็กมาขนข้าวแล้วกันนะทุกผู้ชมทำไมมันเกี่ยวช้าจังวะเอาเร็วๆกว่านี้ไม่ได้หรอก็ยังว่าไม่ได้เกี่ยวนานเออต่อเนี่ยผมรู้สึกว่าต้นมันเกี่ยวสูงกว่าเดิมนะใช่ปะไม่รู้เออคือว่าตอมันจะสูงกว่าเดิมใช่ปะเนี่ยท่านผู้ชมหรือเปล่าวะหรือว่าเท่าเดิมวะเดี๋ยวคิดว่าเท่าเดิมแล้วกันนะนี่ไปท่านผู้ชมไม่ได้เกี่ยวข้าวคนที่นานนะครับโอ้โหไปเกี่ยวคนที่จะนานลอยโอ้ดูมันม้วนเอาดิม้วนโคตรฟินอ่ะเนาะม้วนเอาอย่างฟินอ่ะดูดิวิลิกูดเลยครับผมเฮ้ยปุ่มไม้ปุ่มไม้เล่นปุ่มไม้เขาแล้วไอ้คือเราเกี่ยวติดป่าเลยนะท่านผู้ชมถ้ามากลางคืนเนี่ยผมว่ามีเสียวนิดหน่อยนะครับผมมีบาดเสียวนิดเล็กน้อยถึงปานกลางนะทำไมกลางคืนเนาะเออรถเกี่ยวหญ้าท่านผู้ชมรถเกี่ยวหญ้าคนคิดว่ามันจะเกี่ยวข้าวได้ปะอยากดูปะเนาะรถเกี่ยวหญ้าที่เราเคยเปิดตัวไปอ่ะ
ไปจมไปฟินๆแล้วกันนะมาดูมุมมองต่างๆนะครับท่านผู้ชมข้าวนี่ทำไมมันต้นเตี้ยจังวะข้าวต้นโคตรเตี้ยเลยอ่ะเออวะเฮ้ยหรือว่าเป็นที่แมปวะเตี้ยมากครับต้นเตี้ยมากดูดิเนาะเตี้ยจัดๆเลยอ่ะผมเพิ่งสังเกตนะเนี่ยเออโคตรเตี้ยเลยว่ะท่านผู้ชมนี่ครับโอ้โหต้นเตี้ยมากครับผมไปอันนี้คือต้นอะไรวะเนี่ยโอ้แปลงใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยจะว่าไปเนี่ยอันนี้เจ๊ครับปลูกไว้กินเอ้ยไม่ขายนะครับท่านผู้ชมปลูกก็ไปขายเนาะเออเจ๊จะเอารถอีแท็กดีหรอมาใส่ไปขายปลูกไปขายเนาะท่านผู้ชมเนาะปลูกไปขายว่าไปแล้วกันนะผมปลูกไปขายกันลอยทำไมมันวิ่งช้าจังวะเนี่ยดูกันไปครับทุกโยมดูกันไปชิวๆแล้วกันนะบางครั้งอาจจะเงียบนะครับก็ให้ดูรถเกี่ยวชิวๆแล้วกันนะเอ๊สักรอบนึงสักรอบโอ้รอบนึงก็ได้กี่หนึ่งรอบนึงก็ปลายไปแล้วแบบ10กว่านาที20กว่านาทีแล้วเนี่ยดูมันเลี้ยวอ่ะโอ้นี่ต้นโคตรเตี้ยเลยอ่ะผมเพิ่งสังเกตนะเนี่ยเด็ดได้แค่รวงสงสัยแบบมันอยู่ติดเป็นป่าเกินไปเนาะอยู่แบบมันอยู่สูงอ่ะมันอยู่ติดป่าน้ำไม่ค่อยเข้าถึงนะครับก็เลยต้นนี้ที่จะเตี้ยนะครับผมว่าเหมาะสำหรับการปลูกมันปลูกอ้อยมากกว่านั้นเนี่ยเจ๊เตี้ยมากอ่ะดูล่ะเป็นเจ๊หรือยายนะผมเก็บเจ๊ไปก่อนแล้วกันนะดูเลยจะชนต้นไม้เอาเนี่ยโอ้โหพอส่งชนไม้เอาเนี่ยต้นเตี้ยมากเลยอ่ะฟังเสียงเครื่องโคตรฟินอ่ะโหเตี้ยเกินต้นข้าวไปครับท่านผู้ชมครับตรวจครับผมโอ้ฝั่งนู้นจะมีคันนานิดนึงนะครับอันนี้ลอยเราลงมานะครับโอ้ต้นข้าวเตี้ยมากครับเตี้ยเตี้ยจัดๆเลยเดี๋ยวผมพาดูต้นข้าวแล้วท่านผู้ชมดูดิคือมันเตี้ยมากๆเลยทำไมมันถึงเตี้ยอะไรขนาดนี้วะเนี่ยมันบั๊กหรือมันอะไรวะเนี่ยบั๊กค่ะเออมันอะไรของมันวะโคตรเตี้ยเลยนะฮะหรือว่ามันยังโตไม่เต็มที่วะไอ้เหี้ยมันเตี้ยเกินดูดิเนาะเตี้ยจัดๆเลยอ่ะไปลุยกันนะลุยกันต่ออีกสักรอบนึงเอาเร็วๆเลยนะทีนี้นะจัดไปเร็วๆเลยนะเอาเร็วๆเลยนะทีนี้นะท่านผู้ชมนะดูความเร็วจะถึงเท่าไหร่นะชวบชวบเอาเร็วๆเลยนะเอาเร็วๆเลยนะโอ้โหต้นเตี้ยเกินเกี่ยวไม่ทันโอ้คนเร็วได้10นะครับใช่เหรอวะเอ
ี่ยวขึ้นเนินเหรอเนี่ยไปครับไปครับไปครับเฮ้ยนกเนี่ยตกใจหมดกูก็ไส้เดือนหรืออะไรแม่งผุดขึ้นมาจากดินนู่นล่ะครับผมโอ้โหต้นโคตรเตี้ยเข้าเจ๊ไม่ค่อยดีเลยนะเนี่ยเจ๊ป้าเข้าป้าไม่ค่อยจะดีเลยเนาะอันนี้เป็นข้าวหน้าปังครับก็เลยแบบต้นเตี้ยไปหน่อยนะต้นโคตรเตี้ยเลยอ่ะเตี้ยเกินบางทีเนาะเราก็เด็ดได้แค่รวงนะท่านผู้ชมผมเด็ดได้แค่รวงนะเนี่ยสังเกตได้ว่าเด็ดได้แค่รวงนะเอ้ยเป็นต้นอย่างเตี้ยเลยเฮ้ยข้าวป้าเนี่ยทำไมมันเป็นอย่างนี้อ่ะป้าเอ้ยก็ทำได้เท่าที่ได้เนาะป้าเนาะหญ้าก็เยอะนะผมต้นไม้ก็เยอะข้าวก็ต้มเตี้ยเอาเรื่องนะป้านะโอเคท่านผู้ชมเดี๋ยวจบรอบตรงนี้เดี๋ยวจะปิดคลิปแล้วนะท่านผู้ชมครับก็อย่าลืมนะครับผมถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวเอารถอีแท็กมาใส่ข้าวเนาะท่านผู้ชมเนาะอีแท็กมาใส่ข้าวหน่อยแล้วกันนะครับข้าวเจ๊แกเนี่ยข้าวป้าแกแบบไม่ค่อยจะดีเลยต้นเตี้ยๆแต่หนาดีอยู่นะหนาดีอยู่แต่ต้นมันเตี้ยเตี้ยแล้วก็สั้นมากเลยอ่ะทำไมตรงนี้มันลงเนินมันเร็วอยู่วะขึ้นเนินก็ช้าต้นโคตรเตี้ยเลยฮะเตี้ยเกินเยี่ยมมากๆกันเนาะโอ้โหเฮียผมสำหรับพาร์ทนี้ก็เดี๋ยวปิดไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะท่านผู้ชมนะโอ้โหต้นมันเตี้ยจริงเนาะท่านผู้ชมเนาะเตี้ยจริงนะผมเนี่ยคือผมงงมากเลยทำไมมันถึงเตี้ยอะไรขนาดนี้วะเนี่ยแต่ว่ารู้สึกว่ากอที่มันจะตัดสูงหรือเปล่าหรือว่าผมไม่ได้เล่นนานดูอ่ะมันเตี้ยแบบเตี้ยจัดๆเลยอ่ะเตี้ยสุดตั้งแต่ผมเล่นมาแล้วนะเนี่ยเตี้ยมากๆครับข้าวพันอะไรวะเนี่ยป้าโอเคครับผมที่ฟังทำไมมันสมจริงกว่าเดิมอ่ะดูดิฟังดูเป็นยาวๆอ่ะโอ้น่าจะเป็นที่แมปหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเจอกันพาร์ทหน้าครับสวัสดีครับ